สุรเชีหักพานมีความสามารถอย่างหนึ่งสามารถทําให้องค์กปรปปชพังพินาศฉิบหายได้เลยปปชอตอนนี้กําลังแตกรา้าเป็นเสียเส่ยงๆการกล่าวหาสุชาติตระกูลเสมสุขว่าเป็นปปชอได้ก็เพราะการปรนนาตัวเพื่อรับใช้ประวิตย์สุรเชษชยังเ,เปิดเผยตัวตนและแสดงในิสัยเดิมด้วยการยกเอาผู้ที่มีพระคุณมาเผาเพื่อให้ตัวเองรอดวันนี้สุรเชรเชีหักพาน แมว9ก้าช like ีว kind of ิตที okay. to to Это, ่กำลังหาชีวิตที่ที่ยังหาไม่เจองานนี้ทั้งคู่เลยต้องเดินสายไล่ทำบุญมูเตลูกันยกใหญ่ให้คุณใช้สายมูร้อยวัดพันวัดอย่างไรก็ตัดกรรมไม่ได้เพราะกรรมเก่าแก้ไม่ได้ปปชครับคุณกำลังปล่อยให้นายสุรเชษหักพานคุณปล่อยให้คนคนหนึ่งคุณกำลังปล่อยให้คนคนนี้ทำลายพวกคุณจนพี่หน้าจิบหายไปเชียวหรือ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณต้องสลัดผลประโยชน์ต่างๆสำหรับคนที่คอยรับผลประโยชน์จากสุริเชนนั้นคุณถอยออกมาเถอะถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเขาต้องเผาพวกคุณเพื่อเอาตัวเขารอดเขาก็สามารถทำได้คนคนนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อองค์กรอย่างเดียวแต่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างมากมาย ท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2567เหมือนเดิมนะครับขอสวัสดีแฟนๆรายการที่ชมสดทางส่วนที่แอป Facebook YouTube และ TikTok ส่วนท่านผู้ชมที่เข้ามาชมแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ทั้งช่องทาง Facebook YouTube TikTok และทุกๆช่องทางเพื่อกระจายข่าวสารออกไปในวงกว้างที่สุดสำหรับสนที่แอปนั้นท่านผู้ชมที่อยากรู้ข่าวสารที่ไม่ถูกปิดกัน้นดูในสนที่แอปได้แค่ดาวน์โหลดผ่าน App Store และ Play Store นะครับสำหรับตอนนี้สามารถติดตามข่าวสารรวดเร็วทันใจบทวิเคราะห์เจาะลึกได้ที่สนที่ X สนที่ X นะครับ ในเพจคุยทุกเรื่องกับสนท y o YouTube สนที่ a l k และทางเว็บไซต์ของสนที่ท l k ท่านผู้ชมครับขอเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนิดหนึ่งมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี้ย<ม>ผมตื่นมาตอนเช้าผมเป็นคนตื่นเช้ามากประมาณตี3ามครึ่งผมลุกขึ้นจากเตียงนอน ตามวิธีการพิธีกรรมของผมก็คือว่าลุกขึ้นมาแล้วก็นั่งขอบเตียงประมาณสองนาทีสามนาทีให้เลือดลมไหลเวียนแล้วก็ค่อยยืนเพราะอายุมากแล้วปรากฏว่าวันอังคาที่ผ่านมานี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมลุกขึ้นมาปั๊บเนี่ยนั่งขอบเตียงลุกขึ้นมายืนแล้วเนี่ยเวียนหัวไปหมดเลย ก้าวเท้าออกไปขนาดใช้พุทธโธแล้วเนี่ยถือกับสุดเลยไม่มีเรี่ยวแรงต้องค่อยๆค,คลานขึ้นมาแล้วเกาะผนังค่อยๆลุกขึ้นมาผมมีความรู้สึกว่าผมสงสัยจะเป็นไข้หรือเป็นอะไรอย่างแน่นอนที่สุดถ้าไม่ใช่โควิดก็คงเป็นไข้หวัดใหญ่ ระหว่างที่ลงไปนั้นต้องค่อยๆเกาะผนังเกาะราวบันไดซึ่งธรรมดาแล้วผมเดินเหมือนคนปกติธรรมดาท่านผู้ชมครับแต่ว่าพอลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เกิดหน้ามืดวันอังคารนะครับแต่ก็ยังกัดฟันมาที่ทำงานพอมาที่ทำงานแล้วมาพูดคุยกับทีมงานสักไม่ถึง สิบเ็ดโมงสิบโมงกว่าผมทนไม่ไหวละผมเลยกลับบ้านไปนอนก็ปรากฏว่าอุณหภูมิวันนั้นผม39องศาท่านผู้ชมครับผมก็เช็คแล้วโควิดไม่ติดผมก็รีบรับประทานฟ้าทลายโจรไป4เม็ดทันทีเลยตอนเช้าทานมาแล้วเที่ยงทานอีก4เม็ดเย็นอีก4เม็ดกลางคืนอีก4เม็ดก็พอดีมีนายแพทย์ คนหนึ่งนะฮะขอสมงวลรายชื่อท่านทราบข่าวท่านก็มาตร,ตรวจเยี่ยมผมที่บ้านพร้อมกับพยาบาลท่านก็ดูท่านก็บอกว่าน่าจะเพราะว่าผมมีอาการอันหนึ่งเขาเรียกว่าเวียนหัวแล้วก็สะอึกสะอึก,อกนี่ตลอดเวลาเลยนะฮะไม่หยุดเลย <c oughs> ท่านก็เอาเจาะเลือดของผมเพื่อไปตรวจเลือดทันทีเลย ท่านเจาะเลือดประมาณบ่ายสองท่านก็ให้พยาบาลวิ่งกลับไปเข้าห้องแลลกลับมาท่านก็บอกว่าเลือดปกติธรรมดาไม่มีอะไรเสียเลยแม้แต่นิดเดียวก็สรุปง่ายๆว่าผมน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่แต่ว่าวท่านก็พยายามที่จะเอายาให้ผมผมก็ปล่อยท่านมอบยาให้แต่ผมก็ยังทานฟ้าทลายโจรอยู่เหมือนเดิม <c oughs> ส9องศาสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือวันอังคาร ผมเหนื่อยมากผมธรรมดาผมจะนอนข้างบนจะเดินขึ้นบันไดวันนั้นผมนอนข้างล่างมันมีห้องข้างล่างอยู่ห้องหนึ่งให้เด็กจัดเตียงให้เรียบร้อยผ้า <c> ห <oughs> ่มผ้าห่มผมก็นอนไปตลอดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอนอนตื่นมาวันพุธก็ประวัติผมรู้สึกว่าถ้าจะไม่ไหวผมก็เลยเรียกพักพวกมาประชุมที่บ้านผม มีอาจารย์ปานเทพมีคุณวริศลิ้มทองกุลคุณดวงพรลิ้มทองกุลมีคุณสุวิชาเพียรราชและมีคุณใหม่โปรดิวเซอร์ผมตอนนั้นก็เลยมาวัดอุณหภูมิกันปรากฏว่าอุณหภูมิผมลดจาก39เหรือประมาณ37.5.6สำหรับผมแล้วยังถือว่าสูงอยู่นะฮะ วัดบางเวลาก็37.8นะฮะนอกจากใช้ปืนยิงแล้วยังใช้เทอร์โมมิเตอร์ยัดเข้าไปอันนี้เขาบอกว่าแม่นยำที่สุดนะฮะจนนั่งมีเสียงผมก็ได้นอนต่อนะฮะหลังจากคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกพวกก็กลับกันไปทุกคนก็รู้ว่าจะต้องทำเรื่องอะไรกันบ้างคือเล่าประเด็นของเรื่องราวต่างๆให้ทุกคนฟังทุกคนก็เตรียมข้อมูลกันเรียบร้อย ท่านผู้ชมเช,ชื่อหรือเปล่าครับวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี้ยเมื่อวานเนี้ยผมตื่นมาผมเปลี่ยนจากตื่นตีสามครึ่งมาเป็นออกจากบ้านแทนที่ออกตีสี่ผมออกตีห้าได้นอนเต็มอิ่มลุกขึ้นมาเด็กที่บ้านก็บอกว่าเอ๊ะดูปกติก่อนหน้านั้นสายตาผมไม่มีประกายแต่วันพฤหัสที่ผ่านมามีประกาย เหมือนเดิมเสียงก็ไม่ได้เปลี่ยนไปอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวท่านผู้ชมงคงยืนยันได้นะครับว่าเสียงการออกรายการผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัดอุณหภูมิท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวันพุธอาจารย์ปานเทพมาแม้ผมแล้วบอกว่าดีขึ้นแล้วประมาณ70-80%แต่ว่ายังมีพิษไข้ยอยู่ปรากฏว่าวันพฤหัส วัดอุณหภูมิอีกทีท่านผู้ชมครับ36.1องศานะฮะอาจารย์บานเทพมาถึงที่ทำงานอาจารย์ปานเทพก็แม้ผมแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรละไม่มีอะไรน่ากังวลเพราะก่อนหน้านั้นวันล่วงหน้าหนึ่งวันอาจารย์ปานเทพบอกผมมีติดเชื้ออยู่ในร่างกายที่จะเล่าให้ท่าฟังนี่ก็เพราะว่า <c oughs> <c oughs> เดิมทีผมก็กะว่าพรรคพวกที่มาประชุมกันบอกว่า ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องออกรายการวันศุกร์แต่ผมรับไม่ได้กับการที่ทำมาห้าปีไม่เคยขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะต้องขาดเพราะเรื่องนี้ผมก็ตั้งจิตที่ฐานเลยขอให้ผมหายเร็ว,วแล้วผมก็นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วผมออกมาเช้าว,วันนี้อาการปกติไม่มีเหลือเลยแม้แต่นิดเดียว พอโทรไปบอกคุณหมอท่านงงท่านบอกว่านี่เป็นไข้วัดใหญ่แบบไหนเนี่ยอาการออกวันอังคารวันพุธดีขึ้นวันพฤหัสหายเลยเป็นไปได้ยังไงผมก็เลยมาทบทวนดูว่าเอะผมช่วงนี้ผมทานอะไรบ้างตอนผมไม่สบายแน่นอนที่สุดท่านผู้ชมครับฟ้าทลายโจรสี่มือ้อเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนมื้อละสี่เม็ด ที่สำคัญผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยมากก็คือยาลม300ร้อยจำพวกนะฮะที่ผมทานเป็นประจำนะ,ะพอผมรู้สึกว่าผมไม่สบายผมมีความรู้สึกว่าผมอาจจะต้องรอช่วงบ่ายๆถึงจะทานผมไม่เลยผมเอามาละลายน้ำร้อนแล้วก็ทานไปหายจริงๆท่านผู้ชมครับอีกประการหนึ่งก็อยากเรียนท่านผู้ชมทราบว่า การใช้ชีวิตประจําวันของผมนั้นผมเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันสูงมากอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมฟังแล้วว่าตอนเช้าเนี่ยผมทานน้ำมน้ำมันมะพร้าวหีบเย็นวันละสี่ช้อนโต๊ะนะฮะทานมะนาวและทานหอมแดงที่สับเป็นชิ้นๆใส่น้ำผึ้งหน่อยเข้าไปทานน้ำขิงผมทานน้ำขิงวันล,ละสี่เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก่อนนอน น้ำขิงร้อนๆนะฮะเอามาต้มไม่ใช่ขิงผงนะฮะแล้วก็ทานไปผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่มีความเป็นไปได้สูงว่าภูมิคุ้มกันเลยทำให้ผมหายเร็วบางคนในทีมงานผมถามว่าคุณตุที่โดนคนทำของใส่หรือเปล่าผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้แต่ผมรู้แต่ว่า คืนวันพุธเป็นคืนที่ผมนอนแล้วก็ผมมีนิมิตว่าพ่อแม่ครูอาจารย์มาหาผมแล้วท่านบอกว่าให้ผมสวดคาถารัตนปริตท่านนำสวดให้ผมผมก็สวดตามเพราะว่าผมสวดเป็นประจำอยู่แล้วเสร็จแล้วพอสวดจบผมก็ไม่รู้สึกละหลับไปเพราะั้นแล้วถ้าสมมุติว่ามีการทำของใส่ ก็ขอแจ้งให้คนที่ทําทราบว่าถูกคุมคุ้มกันทางพุทธคุณพุทธานุภาพของผมป้องกันไว้เรียบร้อยหมดแล้วปกติไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานที่นั่งอยู่ข้างหน้าผมก็ยังงงเป็นไก่ตาแตกนะครับก็เดยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะฮะยาลมสามร้อยจำพวกอย่าไปประมาทคนที่อายุมากแล้วซื้อ ให้ท่านรับประทานมีประโยชน์ในเวลาที่ไม่สบายขึ้นมาเพราะเป็นยาอายุวัฒนะท่านผู้ชม <c oughs> ขอร่วมขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปร่วมงานเสวนาของอาจารย์หมอธีรวัน์เหมจุธากับอาจารย์ปานเทพภูวพงพันธ์ทั้งสองท่านได้จัดเสวนาเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งซึ่งออกอากาศไม่ได้เลยเสวนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์หน้า วันศุกร์ที่3พฤษภาคม2567หน้าหอศิลป์กรุงเทพโดยช่วงเช้า10นาฬิกาถึง13นาฬิกาเป็นคลินิกแพทย์เคลื่อนที่ฟรีส่วนเสวนาจัดเวลา13นาฬิกาถึง17นาฬิกาไปกันเยอะๆครับไปให้กำลังใจคุณหมอธีรวัตรและอาจารย์ปานเทพกันอาจารย์อานเทพก็เลยฝากเตือนมาว่าวันอังคารหน้า30เมษายนที่จะถึงนี้ เป็นวันสุดท้ายที่ปิดรับสมัครประกาศเสนีอบัตรแพทย์แผนไทยรุ่นใหม่เรียนเสาร์อาทิตย์ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาติดต่อได้ที่วิทยาลัยแพทย์แผนตะวันออกมรังสิทตโทรศัพท์0897705862ถ้าใครสนใจเชิญเลยนะครับมีเครื่องหนึ่งคุณเทิดภูมิใจดีท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหม คุณเทิดภูมิใจดีเป็นพี่น้องแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยของเราท่านได้เสียชีวิตอย่างสงบแล้วเมื่อค่ำวันที่22เมษายน2567ที่วัดป่าทรัพทวีธรรมารามตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมารวมสีอายุได้80ปีเทิดภูมิใจดีเป็นคนสีสเกตเคยเป็นเชฟโรงแรมหลายแห่ง เช่นดุสิตธานีเชราตันโรงแรมนารายโรงแรมมโนรา2,549เธอเข้าร่วมเคลื่นไหวกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตยขับไล่รัฐบาลชุดทักษิณชินวัตร2 5 5 1ขับไล่รัฐบาลในสมัครสุนทรเวชและนายสมชายวงสวัสด์เทิดภูมิถูกดำเนินคดีข้อหากบฏร่วมกับแกนนำตัวผมและแนวร่วมพันธมิตรที่ล่าสุดสารยกฟ้องเมื่อปี2564 คุณเทิดภูมิถูกสารพิพากษาจำคุก8เดือนไม่รอลงอาญาในคดีชุมนุมดาวกระจายขับไล่นายกสมัครเมื่อปี2511จนได้รับพระราชทานอภายัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภายัยโทษพศ2564บ้านปลายของชีวิตเทิดภูมินอนพักรักษาตัวที่วัดป่าทวีทรัพย์ธรรมารามตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อกันหาสุกาโมเจ้าอาวาสวัดป่าทรัพทวีธรรมารามดูแลอย่างใกล้ชิดจนวาระสุดท้ายของชีวิตพิธีสวดพระพรรมศพนะฮะที่วัดป่าทรัพทวีธรรมารามวังน้ำเขียวคืนวันที่23-27ถึงเมษายน2567เวลา18นาฬิกาพิธีชาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567 แปดนาฬิกาตอนเช้าทำบุญตักบาตรฟังธรรมเทศนาส0บนาฬิกาสวดมาติกาประชุมเพลิงครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมที่อยากจะไปและไปได้ก็ขอเชิญนะครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ y o u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมผมกำลังจะจับโกหกสุรเชษฐหักพานฟาดงวงฟาดงากล่าวหาสุขชาติกรรมการปรปรชผมจะเอารูปการ์ตูนของบัญชาคามินนะครับเอามาให้ดูเป็นรูปสุรเชษฐหักพานเนี่ยอยู่ในใน,รในรกขุมที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะมีน้ำต้มเดือดเลย ยังไงไงกูได้กลับไปอีกแน่ๆแล้วจะต้องได้เป็นพบตรผมว่าความเห็นของกระตูนบอกว่าตอนนี้น่าจะรับสภาพได้แล้วพราะหลังจากที่พิสสาสมบูรีที่แล้ววันที่18เมษายน2567นพ้นตำรวจเอกกิติรักพันเพชรรองพบตรในฐานะรักษาราชการแทนพบตรลงนามคำสั่งนงปกครอง ให้สุรเชษฐ์หักพานรองพบตร,ร,รอ,ออกจากรายการไว้ก่อนพร้อมกับนายตำรวจอีก4นายหลังตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย BNK Master และได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงกระบวนการตามกฎหมายและทางวินัยก็ดำเนินไปอย่างที่ควรเป็นโดยเว็บไซต์สำนักงานลเรืองชาติได้ถอดรูป สุรเชษฐ์หักพานออกจากธรรมเนียบผู้บุงค้าชาพร้อมปลดปล้ายปลดปล้ายชื่อหน้าห้องที่ทำงานสำนักง,งานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอย่างที่ผมเคยชี้และบอกท่านผู้ชมไปแล้วว่าสิ่งที่สุรเชษฐ์หักพานเกรงกลัวที่สุดไม่ใช่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีต่างๆแต่คือการที่ตัวเองหลุดจากการเป็นแคนดิเดตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหลุดจากการเป็นตำรวจ ไม่สามารถใช้อำนาจต,ต่างๆในขอบเขตของเจ้าหน้าตำรวจตามที่กฎหมายกำหนดไว้และนี่คือคำตอบว่าทำไมสุรเชษถึงบอกว่าตอนนี้สุสุรเชษชูธงธงเดียวคือว่าการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าจะชอบด้วยกฎหมายนั้นต้องส่งให้กับปปชเป็นคนสืบสวนและสอบสวนเพราะว่าสุรเชษได้พลั่นเป็นสัจวาจาแล้วว่า ถ้าผู้ชมฟังให้ดีๆนะคำพูดนี้มันมีนัยยะมากนะถ้าปปชได้สืบสวนสอบสวนผมแล้วผมจะบริสุทธิ์หมดทุกข้อผมเกิดมายังไม่เคยเจอใครโอหังมะมังกาแบบนี้แล้วพวกปปชทั้งหลายเนี่ยพวกคุณอับอายขายหน้ามั่งหรือเปล่าที่มีจำเลยที่สารอาญาออกหมายจับแล้ว ผมเรียนไห้ทราบาสารอาญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเด็กเล่นท่านที่ดีสารอาญาท่านลงมาดูด้วยตัวเองคดีนี้ท่านพิจารณาอย่างดีแล้วเห็นว่ามีข้อมูลมากเพียงพอออกหมายจับได้ท่านดึงอนุญาตออกหมายจับเพราะฉะนั้นแล้วคำพูดที่บอกว่าถ้าไปปปชแล้วเนี่ยผมบริสุทธิ์ ผมหมายถึงใครก็ตามที่แอบช่วยอยู่ไม่ว่าจะเป็นพลตํารวจเอกวัชรพลประธานปปชหรือพนักง,งานปปชระดับกลางและกระรมการปปชบางคนที่แอบเชียร์และแอบช่วยอุ้มโจกว่ากันว่าสุรเชษฐหักพานนั้นได้เคยไปเยี่ยมเยียนพลตํารวจเอกวัชรพลเป็นประจำที่บ้าน ผมไม่รู้ว่าได้ไปเยี่ยมเยียนแล้วมีอะไรติดไม้ติดมือบ้างหรือเปล่าแต่เป็นที่น่าสังเกตอย่างคนในปปชก็พูดกันเลยครับว่าท่านประธานปปชนี่ท่านอุ้มสุรเชษฐักพานอย่างเต็มไม้เต็มมือเลยอันนี้ผมไม่สามารถจะยืนยันข้อเท็จจริงได้นะฮะเมื่อสุรเชษฐักพาโดนคำสั่งให้ออกยศพลนรเอกที่มีอยู่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ องคาไปยพลูกน้องใกล้ชิดที่โดนคําสั่งให้ออกจากรายการเหมือนกันก็โดนคดีายาเหมือนกันก็ไม่สามารถจะช่วยใดไ,ได้วันนี้สุริเชษหักพานแมว9ชีวิตที่กําลังหาชีวิตที่10ที่ยังหาไม่เจอก็เลยต้องเปิดเกมสู้ทุกแนวรบทุกวิถีทางเหมือนกับกระตูนบัญชาคามินถ่ายทอดเอาไว้เมื่อวันที่24เมษายน2 5 6 7 ว่ามารดำหรือว่าแมวดำเก้าชีวิตตัวนี้เมื่อรู้ว่าจะไม่มีชีวิตที่สิบแล้วก <nd al> ำลังออกอาการบ้าคลั่งน้ำลายฟูมปากแม้จะถูกล่ามโซ่ตรวนไว้ซึ่งท่านผู้ชมครับสุรเชษครับนี่คือกรรมเก่าที่ตัวเองทำมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามาดูกันว่ามารดำหรือแมวดำเก้าชีวิตกำลังทำอะไรและคิดจะทำอะไรเพื่อจะต่อสู้กับในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ช่วงเช้าวันจันทร์ที่22เมษายน2567สุรเชษฐ์หักพานเดินทางไปยื่นหนังสือที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแชาติปป,ปชให้ดำเนินการไต่สวนเอาผิดนายเศรษฐาทวีสินนายกรมนตรีฐานเป็นบัตรหน้าที่โดยมิชอบนอกจากนี้แล้วยังยื่นร้องทุกกรรมการปป,ปชบางรายที่ได้มาดารงตำแหน่งโดยมิชอบ ตามที่ตัวเองคิดปฏิบัติหน้าที่เอียงและยื่นกล่าวหาหวาหน้าพนักงานสอบสวนคณะพนักนานงานสอบสวนทั้งหมดที่ทำคดีเว็บพนันออนไลน์ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีอำนาจถาแถลงข่าวเสียยืดยาวน้ำลายฟูมปากเดี๋ยวผมค่อยๆอ,ยอ,ยอธิบายฟังแล้วท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าแค่วันเดียวเองคือวันอังคารที่23เมษายนสุรเกช์ ก็กลับลำส่งตัวแทนมายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการปปชเพื่อขอถอนเรื่องที่ยื่นให้ปปชตรวจสอบนายกรัฐมนตรีแบบดือด้อๆเสียอย่างนั้นแต่ไม่ได้ถอนเรื่องเอาผิดพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดความเคลื่อนไหวที่ปปชดังกล่าวสอดรับกับหนังสือร้องเรียนของสุรเชษฐ์หักพานที่ส่งถึง พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปชเพื่อร้องเรียนพฤติกรรมของนายสุชาติตระกูลเกษมสุขว่ามีคุณสมบัติเป็นกรรมการปปชหรือไม่เหตุผลข้อเดียวคือเนื่องจากว่านายสุชาติเป็นปปชเสียงข้างน้อยหนึ่งเดียวหนึ่งต่อสีเสียงที่คัดค้านไม่ให้ปปชรับคดีสุรเชษฐ์หักผ่านมาพิจารณาเอง นอกจากนี้แล้วในการถแถลงข่าวเมื่อช่วงเชา้าวันเดียวกันสุรเชีย์หักพานสแสดงเจตนาชัดเจนว่าตัวเองต้องการให้อยู่ในมือปปชเท่านั้นเรียกว่าการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อตัวเองนั้นเป็นอาญาเถื่อนนี่คุณกำลังดูแลดูถูกดูหมิ่นอธิบดีสารอาญาใช่ไหม และย้ําว่าหากสํารวนคดีตัวเองตกผู้ต้องหาเกี่ยวพันคดีฟอกเงินกับเว็บพนันนั้นอยู่ที่ปปชตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์นายกรลฐมตรีหรือรักษาการพปรตรจ,จะดําเนินการทางวินัยไม่ได้สุรเชษพูดอย่างนี้ครับเมื่อส่งสํานวนมาปปชแล้วหลักปปชนะครับวันนี้นะครับสถานะของผมคืออะไรเมื่อส่งสํารวนมาปปชถ้าสํานวนอยู่ในชั้นตํารวจผลผมคือผู้ต้องหา เมื่อส่งสำนวนมาปปชผมคือผู้บริสุทธิ์ฟังดีๆนะครับส่งสำนวนปปชามาผมคือผู้บริสุทธิ์หลักกฎหมายปปชไปดูนะครับตราบใดที่ปปชยังไม่ชี้มูลถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ห้ามนำมาใช้ในการแต่ง,ต,งตั้งโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นรวมทถึงขั้นเงินเดือนอันนี้เป็นหนังสือปปชและเป็นมติปปชเพราะฉะนั้นวันนี้เท่ากับผมเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านผู้ชมครับสุรเชษฐ์หักพานครับ กุญแจสำคัญสงการดิ้นรนครั้งนี้ของคุณในตอนแรกแสดงท่าทีห้าหารไปฟาดวงฟาดงาฟ้าาองร้องในคดีกับคุณเศษฐาทวีสินนายกรนดนตรีรวมไปถึงพลตำรวจกิติรัตน์พันเพชรรักษาการพบตอรอเห็นได้ชัดว่าคือการดึงเรื่องราวคดีความทุกอย่างของตัวเองไปให้อยู่ในมือของปปชนั่นเอง และทั้งนี้ทั้งนั้นทา่านผู้ชมสังเกตหรือเปล่าว่า,วาสิ่งที่สุรเชษฐ์หักพานวิ่งพลานแถลงออกมาในหลาย,ลายช่วงวันที่ผ่านมาทา่านผู้ชมสังเกตไหมตั้งใจฟังให้ดีๆเขาไม่ได้แก้ตัวแก้ข้อสงสัยเรื่องปัญหาทรัพย์สินเงินทองการขายทองแท่งน้าหนักหมื่นบาทมูลค่าหลายร้อยล้านพิรุษของไรายได้จากพระเครื่องที่นำไปสู่การชี้แจงบรรัญชีทรัพย์สินนั้นเป็นเท็จ การใช้บัญชีมาสองแสนบาทไปบริจาควัดในงานกระถินหลวงหรือข้อหาที่เกี่ยวพันกับการทุจริตใดๆของตัวเองมุ่งเป้าแต่ยังว่าคดีความที่เกี่ยวพันการฟอกเงินเว็บพนัน B.N.K. Master ของตัวล้วนๆนั้นโดยหวังจะหลุดจากมือตำรวจไปสู่ทางการปปชแล้วทำไมต้องไปที่นั่นเพราะตัวเองครอบงำกับคนที่รู้จักตัวเองรู้จักมักคุณ แล้วมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนและสามารถแทรกแซงได้ท่านผู้ชมด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับปฏิบัติการยื่นจดหมายร้องเรียนต่อปป,ปชลงวันที่17เมษายน267 7เรื่องขอคัดค้านการปฏบัติหน้าที่ของนายสุชาติตระกูลเกษมสุขจึงเกิดขึ้นคุณสุรเชษฐ์หักพานได้กุเรื่องกุเรื่องท่านผู้ชมครับคือโกหไม่ว่าจะเป็นกล่าวหาว่า สุชาติมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติมีความขัดแย้งโกรธเคืองกับตัวเองเคยวิ่งเต้นกับบิ๊กป้อมพลดําเร็กประวิทย์วงสุวรรณเพื่อให้ตัวเองได้รับการคัดสรรเป็นปปชหรือแม้ทั้งกล่าวว่าในสุชาติได้รับการชมเชยจากผมสนนทร่ดิมทองกุลปริปากของโจกสุรเชษพร้อมทั้งอ้างว่าตนเองไม่รู้จักไม่เคยพูดคุยกับ นางสุภาพปิยจิตติอดีตกรรมการปปชที่ถูกกล่าวหาว่าช่วยเหลือคดีความต่างๆในปปชอของตนเองจนมาลงท้ายหนังสือด้วยเพราะเหตุนี้จึงขอคณะกรรมาการปปชส่งเรื่องนายสุชาติตระกูลเกษมสุขไปยังประธานรัฐสภาเพื่อรัฐสภาดำเนินการตรวจสอบพฤติกรรมของนายสุชาติตระกูลเกษมสุขท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อไหม คนโบราณก็สอนยังไงถ้าบอกคนเราถ้ามันโกหกแล้วจะต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆเพราะแทบทุกจุดในหนังสือร้องเรียนสุรเชษฐ์หักพานนั้นเผยให้เห็นเรื่องราวที่มีความผิดแผกไปจากข้อเท็จจริงและตักกะอันย้อนแยงกล่าวคือประเด็นแรกประเด็นหลักของหนังสือดังกล่าวนั้นระบุว่านายสุชาติกรรมการปปชไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับสุรเชษฐ์หักพานทั้งๆที่ สุชาติเป็นปปชมติเสียงส่วนน้อยนะท่านผู้ชมหนึ่งต่อสอ่ะกรณีคือสำนวนเอียวเว็บพนันม an ินีน้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสเสียงบอกว่าให้เก็บไว้ที่ปปชหนึ่งเสียงคุณสุชาติบอกว่าต้องคืนให้4เสียงที่มีมติเอื้อโจกอุ้มโจก ด้วยการเก็บสำนวนคดีไว้ดำเนินการเองแน่นอนที่สุดพลนร,ริวัชรพลประสานร,ราชกิจประธานกรรมการนางสุวรรณาสุวรณวรณจูทะนายวิทยาคมพิทักษ์นายเอกวิทย์วัชวรคุถ้าเราใช้ตากาแบบนี้แสดงว่ากรรมการปปชสี่คนนั้นเข้าข้างสุรใชัยถักผ่านใช่หรือเปล่าอุ้มกันอยู่ใช่ไหมถึงต้องแสดงความไม่พอใจ ที่กรรมการปปชเพียงคนเดียวมีมติแหกข้อกออกมาไม่เป็นอย่างที่สุรเิเฐ์หักพานต้องการเพราะในปปชนั้นสุริเฐตต้องการอะไรจะได้ดังใจทุกประการนอกจากนี้แทนที่เนื้อหาโป้ปลดมดเท็จในสือโรงเรียนดังกล่าวของสุรเิเฐ์หักพานจะส่งผลสะเทือนหรือสร้างความเสียหายให้กับสุชาติตระกูลเกษมสุขแต่กลับกลายเป็นผู้ได้รับความกระทบกระเทือนมากกว่าคือ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณและ2อ,องค์กรปปชทั้งองค์กรเพราะเนื้อหาหนังสือฉบับนี้ของสุริเชษหักพานได้เปิดเผยอย่างล่อนจ้อนเลยว่าระบบการตรวจสอบนักการเมืองข้าราการทั้งหลายผ่านองค์กรปราบโกงอย่างปปชนั้นสามารถถูกครอบงำแทรกแซงได้ผ่านทั้งในระ,ระดับปฏิบัติการอย่างเช่นนายสมบัติธนธรรมอดีตท,ที่ปรึกษากรรมการปปช ผู้มีส่วนสนิทสนมกับสุรเชษฐหักพานอย่างมากถึงขั้นช่วยเหลือตกแต่งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินผมจะเปิดพิจรรมของนายสมบัติทรธรรมสั่งการคนบป,ปชช่วยเหลือสุรเชษแจงบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จสมบัติทรธรรมเป็นใครมีส่วนช่วยเหลือสุรเชษฐหักพานอย่างไรสำหรับท่านผู้ชมที่เป็นติดตามข่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดตามผมมา ผมจะชี้ภาพให้เห็นว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมอะไรบ้างที่ออกไปในแนวที่ไม่ถูกต้องท้าผู้ชมจำเรื่องราวนี้ได้แบบว่าสุรเชษฐหักพานกับเสียนพระชื่อดังคือเสียเฮียอังเมืองชนหรือสมภพไทยทีรสะเถียนรองนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องบุพระบูชาไทยซึ่งเคยปั้นเรื่องเท็จขึ้นมาเพื่อช่วยสุรเชษในการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ผิดปกติ โดยอ้างว่าเนื่องจากสุรเชษนั้นรู้จักสนิทสนมกับร้อยตรีสมพรกุลวณนิตอดีตผู้ว่าการหลายจังหวัดซึ่งมีพระเครื่องชั้นดีจำนวนมากอยากปล่อยให้เช่าและติดต่อขอเช่าพระเครื่องนั้นจากนายสมพรโดยสุรเชษเป็นตัวกลางแนะนำนั้นก็ได้ค่าตอบแทนทั้งหมดผมเคยพูดไปแล้วจำนวนเงิน13ล้านบาทพูดง่ายๆคือค่าในหน้านั่นเอง สาเหตุต้องให้ค่าตอบแทนสุรเชษจำนวนมากนั้นอ้างเมืองชนอ้างว่าถ้าไม่มีสุรเชษเป็นคนกลางแนะนำให้เช่าพระตัวเองก็คงจะไม่มีโอกาสได้รับพระดีๆเหล่านั้นมาครอบครองนอกจากนั้นแล้วเสียนอ้างโดวยว่าวิธีการจ่ายคำแนะนำของตัวจะใช้แต่เงินสดเท่านั้นไม่มีการถับหลักฐานใดๆ ไวทุกวันนี้จึงต้องเตรียมเงินสดในตู้เซฟประมาณ50ล้านบาทเสมอท่านผู้ชมจามาอียดเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับแล้วตามผมมาสัปดาห์ที่แล้ววันจันทร์ที่15เมษายน25งพร้อยรอยตรีสมพรกุลวันิตอายุ89ปีอดีตผู้ว่าการจังหวัดหลายจังหวัดเข้าแจ้งความที่สอนอบางยี่ขันเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน ยืนยันความรูทสิ์ใจว่า่านผู้ชมครับพร้อมหรือยังท่านไม่เคยรู้จักกับนายสุริเชษหักพานรองผบตรเป็นการส่วนตัวหลังจากมีการนําชื่อไปแอบอ้างในการสร้างพยานหลักฐานเท็จชี้แจงที่ไปที่มาของทรัพย์สินของสุริเชษหักพานก่อนหน้านี้ทั้งนี้ร้อยตรีสมพรยืนยันไม่เคยพบเจอหรือรู้จักเป็นการส่วนตัวกับ สุรเชษหักผานตามคำกล่าวอ้างของนายสมภพไทยธิรเสเียนหรือหีอ้างเมืองชนเสียนพระชื่อดังที่เคยปรากฏในสื่อทำให้การของร,ร้อยตำรวจร้อยตรีสมพรสอดคล้องกับข้อมูลพนักง,งานสอบสวนบอกอปปป,ปที่พบว่าในกรณีการสมคบกับชี้แจงบัญชีทรัพย์ส,สินและหนี้สินอันเป็นเทน็จดังกล่าวของสุรเชษหักผานนั้น มีผู้กระทำความผิดรวม6คน3ใน6เป็นพนักง,งานปปชตัวการสำคัญคือนายสมบัติทรธรรมอายุ68ปีดำรงตำแหน่งอนุกรรมการและผู้ส่งคุณวุฒิปปชโดยหลักฐานพบพฤติกรรมและความเกี่ยวข้องในสมบัติมีดังนี้ครับ 1. มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำเว็บ ทำเอกสารชี้แจงที่มาทรัพย์สินของสุรเชษฐ์หักพานด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ 2. ปกปิดแหล่งที่มาทรัพย์สินหลายกรณีอาทิจัดแจงสร้างหลักฐานที่มาของเงินค่าในหน้าจากการซื้อขายพระเครื่องเพื่ออะไรเพื่อชี้แจงที่มาอาวุธปืน200กระบ,บอกว่าเงินอันนี้คือเงินที่มาใช้ซื้อปืน3ใช้ตำแหน่งในการสร้างเรื่องให้มีการ โต้อตอบหนังสือชี้แจงของปปชเพื่อย,ยืดระยะเวลาการช่วยเหลือสุรเชษฐหักพานท่านาผู้ชมรู้มาว่าแนวทางการสอบสวนยังมีความพบความเชื่อมโยงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันระหว่างนายสมบัติกับสุรเชษฐหกักพานหลังพบว่าทางฝั่งของนายสมบัติเคยได้รับความช่วยเหลือจากสุรเชษฐหกักพานในการช่วยเหลือพวกพ้องให้ได้รับตําแหน่งตามที่ต้องการ รวมทั้งเคยได้รับการช่วยเหลือรับรองความประพฤติให้ลูกน้องของตนแล้วช่วยจัดหาวัคซีนให้ลูกสาวของนายสมบัติอีกด้วยเขาตอบแทนกันอย่างนี้เองฝั่งปปชนั้นช่วยปั้นบัญ,ญชีทรัพย์สิในให้สุรเชษส่วนสุรเชษเตอบแทนในการฝากคนรับรองคนเข้ารับริการไปถึงขั้นจัดหาวัคซีนให้ลูกสาว ผมจะยกตัวอย่างวิธีการช่วยเหลือของสมบัติธรรธรรมในการช่วยเหลือสุรเชษให้เห็นภาพชัดๆกันแล้วกันนะเผื่อท่านผู้ชมได้ฟังแล้วอาจจะไม่เห็นภาพหรือไม่เข้าใจว่าเขาช่วยเหลือกันยังไงนะต่อไปนี้ท่านผู้ชมครับผมเอาข้อความในห้องแชทไลน์ระหว่างพันธบัตรโทรคริตปริยเกตอดีตรองผู้บังับสืบสวนสพสมรงเหนือลูกน้องคนสนิท ของสุริเชษกับนายสมบัติเจ้าที่ปปชในแชทไลน์ระบ,บุวันเวลาคือวันที่20กรกฎาคม2 5 6 6เวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าปรากฏข้อความรายละเอียดดังนี้ครับพันธุโทพธุโทริตโทรผ่านไลน์หานายสมบัติใช้เวลาสนทนา12นาที22วินาทีจากนั้นพันธุบุโทริตส่งภาพให้นายสมบัติพันธุโทริต ส่งข้อความเป็นสมบัติระบุว่า70ครับจากการแสดงการจากการสนทนาและรูปภาพต่อไปชื่อวัตุเลข70หมายถึงเงินสด70ล้านนายสมบัติส่งข้อความกลับมาตั้งอีกแบบดูนายสมบัติโทรผ่านไลน์หาพันปุโรโธคริชใช้เวลาสนทนาหนึ่งนาที12วินาทีจากนั้นพันปุโรโทคริชก็ส่งภาพให้ในายสมบัติ เป็นภาพเฮียอังยืนถ่ายคู่กับตู้นิรภัยภายในบรรจุเงินสดจำนวนมากพันธุโทรครตโทรผ่านไลน์มาหานายสมบัติอีกครั้งใช้เวลาสนทนา10วินาทีนายสมบัติส่งข้อความตอบว่าเฮียอังหันหน้ามาหน้อยอีกรูปเอาเงินมาตั้งที่โต๊ะต่อมาพันธุ์โทรคริตส่งภาพใ้นายสมบัติเป็นภาพเฮียอังยืนหน้าตู้นิรภยัย สมบัติก็ส่งข้อความกลับมาว่าถ่ายเซฟป่าว่าลึกเท่าไหร่ด้วยพัมโทคาริสส่งภาพในสมบัติเป็นภาพพี่อ้างยืนด้านหน้าตู้ดนิภัยสมบัติตอบมาว่า70ล้านใส่เซฟได้หมดถ่ายรูปยังไงให้ดูได้สมบัติโทรผ่านไลน์มหาพันโรชคริสใช้เวลาสนหนา53วินาทีพัมโทรคริสส่งข้อความให้สมบัติเซฟลึก760เซนกว้าง1เมตรสูง150เซน เฮ้ยท่านผู้ชมแม่งเอากันอย่างนี้เลยแหละเบื้องหลังมันสมคบกันจัดฉากชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเป็นเท็จกันถึงขนาดเอาเงินมากอง60-70ล้านบาทแล้วอ้างว่าเสียนพระชื่ออังเมืองชนเก็บเงินไว้ในตู้เซฟเยอะขนาดนี้เพื่อเอามาซื้อขายพระเครื่องด้วยเหตุนี้จึงสามารถจ่ายคำแนะนำค่าไหนหน้าให้สุรเชษเป็นเงินสด ที่ต้องอ้างว่าเป็นเงินสดเพราะทำไมท่านผู้ชมรู้ไหมเพราะตรวจสอบเส้นทางการเงินไม่ได้คิดเป็นเงินนับ10ล้านบาทท่านผู้ชมครับนี่คือข้อมูลหลักฐานส่วนน้อยนิดเท่านั้นครับเป็นแค่หลักฐานแชทไลน์ครั้งเดียววันเดียวหลักฐานการกระทําผิดพวกนี้มีอีกเป็นกระตักกระตักผมถามหน่อยว่าสุรเชษทำไมไม่ชี้แจงหรือทรัพย์สินและข้อสงสัยพวกนี้สักหน่อยหรือ หรือจะมุ่งเป้าไปที่โจมตีกรรมการปปชที่ไม่เข้าข้างตัวเองเพียงอย่างเดียวคนเดียวแล้วผมก็จะถามต่อไปถึงสื่อมวลชนหลายหลายแห่งที่รับเงินรับทองสุรเชษเอาไว้ไม่มีใครสนใจจะถามเรื่องพวกนี้กับสุรเชษบ้างหรอหรือจะปล่อยให้สุรเชษพลาดอยู่ฝ่ายเดียวพ่นข้อมูลหลอกหลอกลวงตัวเองแล้หลอกลวงพวกคุณไปเรื่อย สำหรับเรื่องนายสมบัติทรธรรมเจ้าที่ปปชตัวละครสำคัญยังไม่จบแค่นี้นะเพราะถ้าเราย้อนกลับไปหาข้อมูลเก่าๆสักหน่อยจะพบว่านายสมบัติทรธรรมคนนี้ไม่ใช่เจ้าที่ปปชธรรมดาหรือเป็นแค่อนุกรรมการหรือแค่ผู้ทรงคุณวุฒิปปชทั่วไปปีที่แล้วเดือนกันยายนส5 6 6เกือบจะได้รับเลือกเป็นกรรมการปปชาม,มาแล้วด้วยสาธุสาธุ ประเทศไทยโชคดีมากที่ไม่ได้เลือกนายสมบัติคนนี้เข้ามาเป็นกรรมการปรปรชย้อนหลังไป7-8เดือนที่แล้ว4กันยายนในการประชุมมุติสภามีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะรับการเสนอเชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแทนพลเอกบุญยวัฒน์เครือหงกรรมการปรปรชซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องมีจากมีอาย,ยุครบ70ปีบริบูรณ์ ผู้ได้รับการเสือชื่อก็คือนายสมบัติทรธรรมอาชีพทนายความและที่ปรึกษากฎหมายอิสระผลการลงมติวันนั้นนายสมบัติไม่ผ่านการเห็นชอบเพราะต้องได้เสียงเกินกึ่งหอยี่สิบหเสียงของจำนวนวุฒิสภาทั้งหมดแต่ผลการลงมตินั้นนายสมบัติได้แค่110เสียงไม่เห็นชอบ84งดออกเสียง26กก็เลยถือว่าไม่ผ่านความเห็นชอบ ท่าผู้ชมคิดดูแล้วกันถ้าวันนั้นวุฒิสภาผ่านความเห็นชอบสมบัติทรธรรมให้เป็นกรรมการปรปรชซึ่งเกือบจะไปละขาดแค่15เสียงจะครบ1้5เสียงวันนี้สุรเชษฐหักพานจะตีปีกเหิมเกริมไปได้ถึงขนาดไหนนี่แค่คนคนเดียวนะครับระดับเจ้าที่แค่คนเดียวในปปชยังไม่พูดถึงคนอื่นอีกเรื่อยไปจนถึงระดับรองเลขาธิการเลขาธิาการกรรมาการและประธานปปช ว่าลึกๆแล้วอยู่ภายใต้อานตจการดูแลของนักการเมืองคนไหนฐานคนไหนตำรวจคนไหนหรือผู้ยิ่งใหญ่คนไหนที่สามารถชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้เรากลับมาดูหนังสือของสุรเชษฐ์หักพานกันต่อหนังสือฉบับนี้เปิดอย่างล่อนจ้อนให้เห็นสายส่วนคนไหนว่าพี่ป้อมพลเอกประวิตรนั้นสามารถกำหนดตัวให้ใจใครเป็นกรรมการปปชได้ก็อาจจะแปลความหมายว่า การที่ปปชตัดสินให้บิ๊กป้อมพ้นผิดคดีนาฬิกายืมเพื่อนแบบค้านสายตาประชาชนเบื้องหลังจริงๆความไม่เป็นกลางการที่ปปชถูกครอบงำเช่นนี้ใช่หรือเปล่าและก็ต้องขอบคุณขอบคุณสุรเชษฐหักพานคุณไม่รู้หรอกคุณได้ทำคุณดูประการอย่างหนึ่งคุณลากเอาพลเอกประวิทย์อดีตเจ้านายข่าวคุณมาร่วมรับเวรรับกรรม นะฮะผมไม่รู้ว่าพลเอกประวิทย์ที่คุณอ้างว่าจะมาเป็นพยานนั้นคุณแน่จริงคุณไปเชิญมาเป็นพยานให้คุณสิเขาไม่ไล่ถีบคุณออกจากบ้านป่ารอยต่อเนี่ยก็ไม่น่าจะผิดสังเกตละว,วันนี้เขาหงุหงิดเต็มที่ละหลานรักของเขาต้องการเอาตัวเองรอดก็เผาผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตัวเองเข้าไป พึ่งพาอาศัยและใช้บุญบารมีของพลเอกประวิทย์ในการทำกระลางแล้วทำเรื่องราวที่ผิดทํานองคลองธรรมอย่างมากมายมหาศาลนะครับประเด็นที่สองครับการกล่าวหาสุชาติตระกูลเสมสุขว่าเป็นพปชได้ก็เพราะการปรนนาตัวเพื่อรับใช้ประวิทย์เมื่อเราสืบค้นข้อที่จริงรายการลงมติแล้วจะพบว่า ในการลงมติให้เปิดเผยข้อมูลคดียืมนาฬิการหรูและแหวนเพชรของพลเอกประวิทย์ให้แก่นายวีรสมความคิดเ <c oughs> <c oughs> มื่อวันที่3พฤษภาคม2566จมนสายราย,ารายการในรายการที่2ที่ประชุมคณะก,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 กรรมการปปชามีมติ4ต่อ2 4ไม่เปิดเผยข้อมูลอีก2คนเนี่ยเสียงข้างน้อยให้เปิดผู้ยินยอมให้เปิดเผยความเห็น ของพนักงานเจ้าที่ปปชทุกคนที่รับชอบเรื่องนี้คือนางสุวรรณสุวรรณจูทะและและและสุรเชษฐหักพานครับคุณสุชาติกะตระกูลกเกษมสุขเป็นคนให้เปิดเผยข้อมูลนอกจากนี้แล้วยังไล่ไทม์ไลน์ดูจะพบว่านายสุชาติทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภานนติบัติแห่งชาติสอนอชอ ตั้งแต่ก่อนจะรู้จักนายสุริเชษเสียอีกขณะที่ในห่วงเวลาในการสรรหาระพชที่กล่าวอ้างถึงสุริเชษยังอยู่ในช่วงถูกสำรองราชการสำานักนายกเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องให้สุชาติไปขอโจกสุริเชษช่วยเหลือหลักฐานที่ ชัดเจนเช่นนี้แล้วสุรเชษจะกล่าวว่านายสุชาติเป็นกรรมการปปชภายใต้การควบกลุมของบิ๊กป้อมได้ยังไงท่านผู้ชมครับประเด็นที่3การที่สุรเชษกล่าวหาว่านายสุชาติได้รับคำชุมเชยจากผมสนธิริมดองกุลซึ่งเป็นปรปักกับตนเองนั้นก็เพราะต้องการทำลายความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการที่พิจารณาอยู่คดีของปปชระบุว่า นายสุชาติเป็นกนรรมการปปชเสียงข้างน้อยเพียงเสียงเดียวที่มีความเห็นต่างกับคณะกรรมการท่านอื่นซึ่งนายสุชาติได้รับคําชมเชยอย่างนายสนธิริมทองคุลซึ่งเป็นข่าวให้ข่าวเป็นปริปักปริปักกับข้าพเจ้ามาตลอดตามที่เป็นข่าวนายสุชาติได้รับการชมเชยนายสนธิเพียงคนเดียวในคณะกรรมการปปชข้าพเจ้าสืบทราบในทางลับว่ากรณีนายสนธิให้ขา่าวโจมตีข้าพเจ้า น่าจะมาจากเรื่องกล่าวหาร้องเรียนอยู่ในการพิจารณาคดีของกรรมการปรป,รปรชที่กาพเจ้าได้เข้ามาให้การเป็นพยานซึ่งการให้ขา่าวดังกล่าวเพื่อต้องการทําลายความน่าเชื่อถือของปป,ป,ปชท่านผู้ชมครับโคตรทุเลศเลยท่านในความเป็นจริงแล้วสุรเชษต้องไม่หลงประเด็นเรื่องกับความจริงและเรื่องมโนโของคุณเนี่ยความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวหรอกของคุณเนี่ยมโนมีหลายเรื่อง แล้วหาความจริงไม่ได้กรุณาอย่าอ้างความจริงมีหนึ่งเดียวเลยในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เรื่องโมโนคือรายละเอียดหนังสือที่สุรเชศ์ลงนามนั้นหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหลักฐานชั้นดีว่าสุรเชศ์สามารถแทรกซึมเข้ามปในปปชได้เกือบทุกระดับเจ้าหน้าที่หรือก,กรรมการปปชคนใดไม่ยอมโอนอ่อน,ออนผ่อนตามต,ามตอนอาจจะถูกเล่นงานได้ทุงเมื่อ โดยหนังสือร้องเรียนฉบับล่าสุดของสุรเชษต่อนายสุชาติไม่ใช่ครั้งแรกเพราะก่อนหน้านั้นผมมีจุดยืนชัดเจนในการออกมาปกป้องพี่พผู้ที่ถูกรังแกและบิดเบือนข้อที่จริงในกรณีของสุชาตินั้นก่อนหน้าปี2566สุรเชษได้จับมือกับชูวิทย์กมลวิสิตปั้นเรื่องโจมตีสุชาติทั้งที่ไม่เป็นความจริงมาก่อน ตอนนั้นในชีวิตกล่าวหาว่าในศักขยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะรอดช่องหลุดคดีปปชเพราะสุชาติจบสวนกุหลาบด้วยสวนกุหลาบคอนเน็กชั่นจะช่วยเอื้อกันละกันทั้งนี้ในความเป็นจริงแล้วสุชาติเรียนที่มัธยมสาธิตรามคำแหงจบกฎหมายจังหวัดไทยรามคำแหงก่อนจะเข้าสู่เส้นทางการพิพากษาไม่เคยเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบแต่อย่างใดแล้วถาม่าคดจริง นณวันนี้ในศักขีหยามชิดชอบรอดพ้นจากการพิจารณาคดีของศาลน้ำานูนหรือปปชหรือไม่คำตอบที่ประกฏชัดก็คือไม่รอดสุริเทษต้องถามตัวเองว่าที่ผ่านมาเคยโทรศัพท์ไปหาสุชาติกี่ครั้งไปพบกี่ครั้งนี่คือความจริงที่มีหนึ่งเดียวท่านผูนผ้ชมก่อนหน้าที่ตัวเองจะถูกออกหมายเรียกครั้งที่สองจากคดีฟองเงินเว็บพนันบ n k m a s t e ม มีข่าวจะบินพักผ่อนกับครอบครัวอังกฤษแต่สุรเชษตับเปลี่ยนแผนไม่ไปนั้นเพราะต้องการจะบินไปพบใครที่อังกฤษเพื่อล็อบบี้เรื่องคดีความใช่หรือเปล่าเมื่อรู้ว่าไม่ได้เจอจึงเปลี่ยนแผนเดินทางแบบกระทันหันสุรเชษตัวคุณเองรู้ดีไม่ต้องมาถามคนอื่นหรอ,อกอีกประการหนึ่งผมเนี่ยนะช่วยเหลือข้าราชการที่ซื่อสัตย์ มาตลอดไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารหรือผู้ด้อยโอกาสและถูกรังแกผมไม่เคยรู้จักสุชาติกระกูลเกษมสุขเลยแม้แต่นิดเดียวผมรู้แต่ว่าเมื่อนายชีวิตกระมวลวิเศษออกมาโจมตีสุชาติแบบนี้อะไรที่ชีวิตกระมวลวิเศษแต่ต้องนั้นมักจะมีเงื่อนงำเลนสนายเยอะ ผมก็เลยเริ่มค้นข้อมูลว่าสิ่งที่ชูวิทย์นั้นกล่าวหาสุชาติตกรุงเสมสุขนั้นมีเนื้อหาที่เป็นข้อที่จริงกี่ส่วนก็ปรากฏอย่างที่ผมเล่าท่านผู้ชมฟังงาว่าชูวิทย์มโนนะฮะเพราะว่าชูวิทย์เป็นตัวแทนของสุรเชษวันนี้ฟันธงได้เลยว่าชูวิทย์กับสุรเชษนั้นจับมือกันทำหลายเรื่อง รวมทั้งการที่ชีวิตออกมาโจมตีผมในเรื่องรถไฟสายสีส้มเพราะสุรเชษต้องการที่จะโจมตีผมเพราะเห็นว่าผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาผมไม่ยอมใครสักคนหนึ่งที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมสุรเชษครับผมไม่เคยรู้จักท่านสุชาติไม่เคยโทรศัพท์คุยกับท่านเลย เจอกันบนกลางถนนยังไม่รู้เลยนี่คือท่านสุชาติแต่ผมจะรู้จักกับทุกคนที่ถูกรังแกไม่ได้รับความเป็นธรรมผมจะเสือเข้าไปยุ่งแล้วก็ไปปกป้องเขาเพราะว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกรณีท่านสุชาติไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนายชูวิทย์ซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังนายชูวิตก็คือสุรเชษฐหักพานนั่นเองท่านผู้ชมครับเห็นด้วยผมไหม ประการที่4ในทางตรงกันข้ามในหนังสือฉบับดังกล่าวสุรเชษอ้างว่าไม่รู้ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวไม่เคยคุยกับนางสาวสุภาแม้แต่ครั้งเดียวเป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นท่านผู้ชมครับไหนๆคุณจะพูดเรื่องนี้มาละผมจะเล่าอะไรให้ฟังอย่างท่านผู้ชมให้คุณสุรเชษรู้ไว้ด้วยว่าคุณนี่จอมโกหกตอแหลถ้าวัดอันดับ เรตติ้งการต่อแหล่เนี่ยถ้าคุณอยู่อันดับสองไม่มีใครกล้าขึ้นอันดับ1ห,หรอกในคดีสินบนโรสรอยที่ปปชคณะอนุกรรมการชุดของสุภาพิยติติเป็นคนดำเนินคดีนั้นได้มีการเชิญตัวผมไปให้การเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส4 4 0 6 0 0 ผมก็ให้การไปตาม,ปปตามความเป็นจริงซึ่งผมก็ถูกซักถามหลายข้อผมก็ตอบได้หมดจนกระทั่งคณะการอันคณะอนุบาลการไม่มีคําถามแล้วก็จบผมกําลังจะเดินกลับคุณสุภาปยจิตติเดินมาส่งผมที่หน้าประตูปปชก็พูดกันคุยกันเรื่องเก่าผมยังชมเชยคุณสุภาว่าสมัยที่เป็นรองปลัดกระทรวงการคลังนั้น เป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่ยอมต่ออำนาจทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นและผมก็ถามต่อว่าช่วงนี้ใช้งานคุณสุรเชษบ้างหรือเปล่าคุณสุภาตอบยังไงไมะคุณคุณสุรเชษคุณสุภาตอบว่าก็ใช้บ้างเพราะว่าเขาเสนอตัวมาที่จะทำเรื่องสืบสวนสอบสวนให้กับพวกเราเพราะพวกเราไม่ชำนาญเท่าไหรนะ่นัก ได้เข้ามาช่วยเนี่ย <S <S ก็ช่วยได้เยอะเฮ้ยสุรเชษมึงจะตอแหลทั้งทีเนี่ยนะมึงเช็คข้อมูลดีๆก่อนมึงบอกมึงไม่รู้จักเขาใช่ไหมแล้วมึงไปช่วยงานเขาเนี่ยคดีสืบสวนสอบสวนเขาอาจจะบอกว่าเออน้องสุรเชษช่วยดูคดีนี้ให้หน่อยนะว่าข้อมูลเป็นยังไงเช็คให้พี่หน่อยโน่นนี่นั่นนี่คือการโกหกครั้งยิ่งใหญ่ ประเด็นที่5นอกจากคำโกหกที่กระจัดกระจายเต็มหนังสือฉบับดังกล่าวสุรเชษย์ยังเปิดเผยตัวตนและแสดงนิสัยเดิมด้วยการยกเอาผู้ที่มีพระคุณมาเผาเพื่อให้ตัวเองรอดเห็นได้ชัดที่สุดการยกเอาพลเอกประวิตรวงศ์สวรรณมาเป็นพยานบุคคลคนหนึง่งถ้าพลเอกประวิตรยอมเป็นพยานเช่นนั้นก็เท่ากับการที่พลเอกประวิทรเดินยืดออกมายอมรับว่าตัวเองได้ทําผิดกฎหมายหลายข้อหลายประการทั้งการแทรกแซง การสรรหาการแต่งตั้งบุคคลผู้บังคับตําตำแหน่งองค์กรอิสระรวมไปถึงการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่องค์กรสุดรมีหน้าที่ในการปราบโกงโดยตรงอย่างปปชปรชาปรกฏว่าพลเอกประวิทร์วงสุวรรณออกมาปฏิเสธทันควันไม่เคยรู้จักนายสุชาติตระกูลเกษมสุขเจอดอกนี้เข้าไปตีความหมายได้เลยว่าพลเอกประวิตรตัดสินใจลอยแพสุริเช์หักพานแล้วเพราะว่าในหนังสือร้องเรียนแบบไม่มีหูรูด จะพาซวยกันทั้งบางแถมแถมเหมือนกันขุดให้พลเอกประวิทย์ต้องมาเหนื่อยกับคำถามคาใจสังคมเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนเพื่อนอีกและยังได้ประจานความเลวร้ายเรื่องของคอนเน็กชันซึ่งเป็นความลับดำมืดระหว่างนักการเมืองกับอรจชยท่านผู้ชมครับพยานบุคคลที่สองที่ผมพูดถึงสุรเชษฐ์หักพานอ้างถึงชื่อนางรัตนาบุรพรัตน ดังข้อความตอนท้ายหนังสือที่ว่าทั้งนี้เพื่อสนับสนุนข้อที่จริงข้างตน้นข้าพเจ้าของอ้างพยานบุคคลดังต่อไปนี้ 1. นึบนเอกประวิทย์วงสุวรรณสอนางรัตนาบุรภรัตถามว่ารัตนาบุรภรัตหรือก้อยเป็นใครกันทำไมสุรเชษถึงหยิบขึ้นมาอ้างเป็นพยานบุคคลหนังสือร้องเรียนถึงกําการปรปรชที่สุรเชษ ลงวัที่17เมษายนอ้างว่ารัตนาบุพร,รัตนเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพเป็นเพื่อนร่วมรุ่นวอปอ58กับนายสุชาติตระกูลอิสเสมสุขโดยเป็นคนนัดหมายพานายสุชาติมาพบสุรเชษที่คอนโดมิเนียมสุดรหรูราคาห้องหนึ่งนับร้อยล้านบาทขึ้นไปคือ98 w i เล l e s s Condominium ถนนวิทยุให้ตัวเองช่วยพาไปพบพลเอกประวิตร ตอนนี้สปอตไลท์ของสื่อต่างๆจึงไปโฟกัสจับจ้องที่ก้อยรัตนาบุรภรัตว่าเป็นใครมาจากไหนมีพฤติกรรมเป็นล็อบบี้ตามที่สุรเชษ์อ้างถึงสำหรับรัตนานั้นมีชื่อในชีวก้อยประวัติเคยเป็นภริยาสาวสวยของเสเอกหรือพันพลเอกทิติวัตรกำลังเอกลูกชายพลเอกอาทิตย์กำลังเอกโดยเสเอกพลเอกทิติวัด กำลังเอกเคยดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนเป็นรูปประเทศด้านการเมืองและเคยลงเล่นกลางมือเป็นรองหัวหน้าพักชาติพัฒนาก้อยกับเซียีรูด้วยกัน3คนก่อนจะเลิกรามาเป็นแม่ไม้ส่งเครื่องปัจจุบันอยู่ในช่วงวัย50ปีว่ากันว่าหลังจากเลิกรากับเซีก่อนจะมาเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพของสุรเชษ ก้อยเคยสิริสมกับเพื่อนเพศชายเรียงระดับดังต่อไปนี้มีทั้งชาวต่างชาติและตำรวจอีกสองนายมีชาวญี่ปุ่นพลตร,รีวิชัยสังประภัยมีตำรวจชื่อหน่องนะฮะชื่อจริงคือปิยวัน์บุญยืนนะฮะซึ่งกเกษียณอายุไปแล้วปัจจุบันเพื่อนรักที่สนิทสมกันมากที่สุดก็คือสุรเชษฐ์หากพาน ก้อยรัตนาเป็นกรรมการบริษัท2แห่งในปัจจุบันคือวี s a Concept ต์จำกัดห้างหุ้ส่วนจำกัด R&S International Trading โดยเฉพาะบริษัท Visa Concept เป็นกิจการรับทำวีซ่า Visa ด่วนหรือ v i ซ่า n arrival หรือ v o a ให้กับนักท่องเที่ยวเดินทางมาเมืองไทยซึ่งบริษัทของก้อยรัตนาได้สัมรทานผูกขาดเพียงเจ้าเดียวจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือสตมนในยุคที่สุรเชษ เรื่องอำนาจอยู่ที่สรมถึงขนาดได้ห้องทำงานในสรมททำเป็นออฟฟิศบริษัทเป็นช่วงเวลาที่รู้จักสุรเชษพลอยอู้ฟูตามกิจการวีซ่าออนอารเวลหรือ VOA ไปด้วยนอกจากที่มาของรายด้านอื่นช่วงที่รู้จักกับมินี่เจ้าแม่เว็บพนันรวมถึงการเป็นมือไม่ให้พลเอกประวิทย์ดูแลบัญชีรายชื่อการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ นำมาสู่ห้องสุดหรูแพงระยับอย่าง98 Wireless Condominium ราคาตารางเมตรลประมาณ1ล้านบาทนะฮะห้องแต่ละห้องมีราคาตั้งแต่100ล้านบาทถึง150ล้านบาทแต่ถ้าท่านผู้ชมครับถ้าเราลงดูข้อมูลอย่างลึกแล้วจะพบว่าผู้ครอบครองห้องพักถนน98 Wireless Condominium ดันเป็นชื่อเสียดแต่มหมูดอน หรือนายชินรัตวัฒนกูลอีกแล้วคนนี้คือใครคนนี้เป็นคนเจ้าของบ้านห้าหลังของสุรเชษในโครงการแอลว u นิวซิกซอยพุภา,าวดี60หลังสโมสรตำรวจซึ่งตำรวจได้บุกเข้าไปตรวจค้นเมื่อวันที่25กันยายน2 5 6 6ด้วยเหตุนี้การร้องเรียนหนังสือร้องเรียนแบบไม่มีหูรูดไม่ดูตามาตาเรือสุรเชษกลายเป็น ได้เรียกสปอร์ตไลท์ให้ศาสาจ้ามาที่เรื่องลึกลับอย่างกรณีที่ก้อยรัตนา98ไวเลสคอนโดทั้งที่สองอย่างนี้ถูกควรจะเก็บเป็นความลับส่วนตัวซะมากกว่าทั้งนั้นหากก้อยรัตนาจะเดินหน้าเป็นพยานให้สุรเชษยืนยันเรื่องการลอบบี้แต่งตั้งกับกานปรปชก้อยรัตนาก็จะเป็นคนที่พยานที่ไร้น้ำหนักไม่น่าเชื่อถือแต่อย่างใด ด้วยสายธรรมนันอย่างที่กล่าวอ้างว่าเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เคารพย่อมให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างแน่นอนที่สุดที่สําคัญคือสุชาติเกษมตระกูลเกษมสุขกรรมการบมรชย่อมไม่ตกหลุมพรางตื้นๆหรือติดกับดักง่ายๆอย่างนี้ของสุรเชษแน่ๆเพราะหากสุชาติออกมาโต้แย้งคําโกหกหรือโป้โปดมด,มดเท็จของโจกสุรเชษว่าไม่เป็นความจริงอย่างไรจะทําให้สุชาติกับ สุรเชษกลายเป็นกู้ขัดแย้งไปโดยปริยายและเมื่อมีเรื่องสุรเชษเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการปปชสุชาติก็ต้องถูกกันออกจากคณะพิจารณาไต่สวนเรื่องสุรเชษตามเป้าประสงค์ในการออกมาเคลื่อนไหวแบบหมากัดไปทั่วหมาบ้ากัดไปทั่วครั้งนี้โดยปริยายท่านผู้ชมครับสำหรับองค์กรปร,ราบโกงอย่างปป,ปชที่ถูกลากเข้าไปพัวพันกับชะตากรรมของสุรเชษหักพานทั้งกรณี อุ้มช่วยคดีและตกแตก่งมชิทรัพย์สินรวมถึงล่าสุดสุดรเชษร้องคัดค้านการทำหน้าที่ของนายสุชชาติกเกษมตระกูลกเกษมสุขกรรมการปรปรชในเวลาเดียวกันท่านผู้ชมรู้ไหมครับตอนนี้ปปชตอนนี้กำลังแตกร้าวเป็นเสียงเสียงเข้าขั้นเดือดปุดปุดไม่แพ้กันอีกไม่ถึงหเดือนที่จะถึงวันนี้วันที่9กันยายน2567ถึงวาระที่ พลตราเววัชรพลประสานราชกิจประธานการรมการปปรชกําลังต้องพ้นจากตำแหน่งไปเนื่องจากอายุครบ70ปีบริบูรณ์ส่งผลให้ต้องมีการเลือกประธานคนใหม่จากคณะกรรมการ,การปปชที่เหลืออยู่ตอนนี้มีปปชปฏิบัติหน้าที่อยู่เพียง6คนจากจํานวนเต็มตามกฎหมาย9คนประกอบด้วยวัชรพลประสานราชกิจวิทยาคมพิทักษ์สุวรรณสวรรณจุทัก สุชาติตระกูลเกษมสุขเอกวิทย์วัชวลคุและนายแมนรัตนสุคนอีกสองคนคือนายพศวัตรกนกนาคและนายพัทรศักดิ์วรรณแสงผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมวุทฒิสมาชิกไปแล้วแต่ต้องรอการโปรดเกล้านอกจากนี้แล้วยังมีอีกหนึ่งตำแหน่งสวสชุดปริวันตีตกคือพลตำรวจโททิติแสงสว่าง เลยทำให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่และคาดว่าต้องรอสวชุดใหม่เข้ามาชี้ขาดไล่เรียงตามรายชื่อปปชและว่าที่ปปชที่ว่าไปทวัดในแง่อาวุโสโอกาสก็มาตกที่นายวิทยาอาคมพิทักษ์และนางสุวรรณสวรรณจุทะทว่าทั้งคู่นี้ได้รับการสรรหามาพร้อมผลเอกปัชรพล,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 ลก็มีคิวจะครบวาระทำหน้าที่9ปีในวันที่30ธันวาคม2567เช่นกัน ทำให้การเลือกทั้งคู่ทำให้หน้าที่ประสานงานเพียงไม่ถึง3เดือนก็เลยไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีก็เลยทำให้เหลือตัวเลือก4คนคือสุชาติเอกวิทย์แมนรัตและพัทรศักดิ์ว่ากันว่าเดิมทีสุชาติเป็นเต็งหนึ่งที่ไดรับเลือกเป็น,รนประธานปปชด้วยความมีอาวุโสในการเข้าตำแหน่งก่อนใครเพื่อนยังเป็ที่ยอมรับของคนในปปชด้วยกันคนในปปชที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์นะครับ ต่อเมื่อสุชาติแต่เมื่อสุชาติถูกสุรเชษยื่นตรวจสอบพฤติกรรมตั้งแต่ก่อนเข้ามาและขณะดํารงตําแหน่งก,งกงรรมการปปชแฉถึงเส้นการวิ่งเต้นอ้างชื่อพลเอกประวิตยก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่เมื่อพลเอกประวิตยยืนยันแล้วว่าไม่ได้รู้จักสุชาติเลยการเอาพลเอกประวิตยเข้ามาเป็นพยานนั้นก็ย่อมสิ้นสุดไป รายชื่อที่เหลือนั้นวงการปปชวงในเชื่อว่าแมนรัฐที่มาจากสายปกครองเหลือเวลาและยาวถึงปี2574ม,มีโอกาสน้อยที่สุดเพ,พราะปปชเป็นโหวตเตอร์รายอื่นล้วนมาจากสายตุลาการทั้งสิน้นบันดีบรรดาสี่อดีตบิกตุลาการที่ปัจจุบัน,นดำรงตำแหน่งกรรมการปปชต้องยกให้พัทรัก์อดีตรองประธานสารีกาในวันวัย66 มีอาวุโสดีกรีในสายจุลาการเหนือกว่าเอกวิทย์และสุชาติที่อายุไม่ถึง60ปีแล้วยังมีเรื่องถูกร้องเรียนอยู่ตามรูปการทำให้คาดการว่าถ้าพัชศักดิ์ได้รับโปรดเกล้าเป็นปป,ปชก็มีโอกาสสูงได้รับเป็นประธานกรรมการปป,ปชด้วยนอกจากนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงในระดับบอร์ดเท่านั้นในระดับพนักงานก็กำลังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเช่นกันเมื่อนายนิวัตชัย เกษมมงคลกำลังจะกเกษียณอายุราชการช่วงสิ้นเดือนกันยายน67นี้และต้องเลือกผู้ที่มาเป็นเลขาธิการปรปรชคนใหม่มีข่าววงในที่ลือกันว่าได้มีการวางตัวพลตบรีอรุณอมรวิรยิยกุลรองเลขาธิการปรปรชคนสนิทของพลตบรจวัชพลให้เป็นเลขาธิการปรปรชคนใหม่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วในรายการคุยทุเร่องกับสนทิตอนที่สอง 1 3อออกอากาศไปเมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาว่าเป็นความพยายามของพลเอกวัชรพลและผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการวางตัวพลตรีอรุณนั้นที่เป็นนายเวรของพลเอกวัชรพลสมัยเป็นบพตรและมีพี่ชายชื่อพลตรออีอมรอมรุญยักกุลอดีตหัวหน้าสำนักง,งานรัฐมนตรีว่าการสุขลาโหมสมัยพลเอกประวิตย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกลาโหมให้สืบ ทอดอำนาจในองค์กรปราบโกงแห่งนี้ไว้หลังจากมีการโอนย้ายพลตุรุมิอรุณจากสําราชงานบริกาชาติมาเข้าลายไว้ตั้งแต่ปี2562ท่ามกลางข้อคอรหาทั้งนี้ถ้าเป็นไปตามเนื้อผ้าแล้วผู้จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาที่การปรปรชคนใหม่ควรจะเป็นคิวของนายสุรพงศ์อินทรถาวรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการปรปรชเมื่อปี2563อาวุโสรำดับสอง ซึ่งเป็นลูกม่อและมีผลงานการปราบปรามการทุจริตเป็นที่ประจักษ์เนื่องจากว่านายอุทิศบัวศรีรองเลขาธิการปพชอาวุโสอนดับหนึ่งจะเกษียณในปีนี้เช่นกันส่วนพลตรีอรุณแม้จะขึ้นเป็นรองเลขาธิการปพชอย่างรวดเร็ว2564ก็เป็นเพียงอาวุโสอันดับ3เท่านั้นแต่กับมีการร่องรอยความพยายามผลักดันพลตรีอรุณอย่างแพ้ไม่ได้ โดยพลตำรวจเอกวัชรพลและกรรมการปรปรชได้รื้อหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งเลขาปปชาจากเดิมที่ยึดถืออาวุโสเป็นสำคัญเหมือนหน่วยงานอื่นทั่วไปเป็นการนับว่าใครมีเงินเดือนสูงมาพิจารณาเป็นอันดับแรกให้ถือว่าเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาปปชก็คือว่าวัชรพลแก้ขติการนี้เพื่อดันตัวเองลูกน้องตัวเองคือพลตรีอรุณนั้น ให้เป็นเลขาธิการปรปรชเพราะว่าเลขาปปชนั้นเป็นแม่บ้านภายใน <c oughs> จนไปที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าองค์กรปราบโกงปปชกับมีพฤติการล็อกสเปกเสียเองเพราะจะเป็นการเผาเรือนตัวเองที่ตามที่สุรเชษสุรเชษหักพานสมไฟองค์กรปปชทั้งองค์กรรอไว้ล่วงหน้าแล้วสุรเชษหักพานเป็นคนที่ท่านผู้ชมครับอยู่องค์กรไหนองค์กรนั้นชิบหายทุกองค์กร ไม่รู้เป็นอะไรนะฮะตามผมมาครับด้วยเหตุนี้กรรมการปปชหลายคนตอนนี้หันกลับมาให้การสนับสนุนนายสุรพงศ์อินทรถาวรเป็นคนมีความรู้สูงมากเนติบัณฑิตปริญญาโทด้านกฎหมายผ่านงานคดีและด้านกฎหมายนงการปปรชามาทุกระดับขึ้นมาสู้กับพลตรีอรุณเด็กสร้างของกลุ่มพลเอกประวิทธ์ซึ่งเหตุการณ์ที่สุรเชษฐหกักพาน ลากพลเอกประวิตยเข้ามาเผากลางแจ้งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพลเอกประวิตยก็ไม่สนใจละที่จะสนับสนุนพลตารวจตรีอรุณซึ่งอ้างว่าเป็นเด็กในกลุ่มของประวิตยประวิทยตอนนี้ที่แน่แนลอยแพสุรเชษฐาภัทแล้วและคนที่รู้เรื่องนี้ดีก็หนีไม่พ้นวัชรพลอีกเช่นกันนี่คือความเคลื่อนไหวเบื้องลึกเบื้องหลังองค์กรอิสระที่ถูกวางหน้าที่บทบาทให้เป็นองค์กรปราบโกนะครับท่านผู้ชม คอยจับดูตาดูตัดสินเอาเองก็แล้วกันองค์กรนี้ยังเป็นที่พึ่งของประเทศชาติและประชาชนต่อไปอีกได้นานแค่ไหนผมจะฝากความคิดส่วนตัวของผมให้กับเจ้าหน้าที่ปปชทุกท่านตั้งแต่ประธานไปถึงกรรมการไปถึงเจ้าที่ที่มีหน้าที่ที่ทำหน้าที่ปราบโกงพวกคุณรู้หรือเปล่าว่าชื่อเสียงคุณพี่นาชิบหายไปหมดละ เหตุเกิดจากคนคนเดียวท่านเองก็คือสุรเชษฐหกักพานผมไม่ได้พูดโดยที่ไม่มีหลักฐานทำไมสุรเชษฐหกักพานถึงต้องการส่งเรื่องของตัวเองเนี่ยเข้าไปพบป,ปชเพราะตัวเองครอบงำเจ้าหน้าที่ระดับสูงระดับกลางปบปชอยู่เยอะแยะไปหมดวันหลังผมจะเปิดมาดูให้ดูว่าสุรเชษฐหกักพานนั้นเอื้อประโยชน์อะไรให้กับ คนที่ตัวเองเรียกมารับใช้คดีของตัวเองนั่นคือที่มาของคำพูดที่โอหังมะมังกาว่าถ้าคดีผมไปที่ปปรชรับรองว่าผมบริสุทธิ์แน่นอนนะฮะตบหน้าที่ดีสานายาที่ออกหมายจับสุรเชษฐ์หักพานตบหน้าตำรวจที่ทุ่มเทตั้งใจทำงานอย่างไม่เข้าใครข้างใครออกใคร คนคนนี้ไม่ได้เป็นอันตรายต่อองค์กรอย่างเดียวแต่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติอย่างมากมายท่านผู้ชมดูมาตอนนี้เฮียอังเมืองชนทําหน้าที่อะไรก็ในเมื่อร่วมลงเรือกันพายเรือโจนเข้าไปแล้วเนี่ยก็ต้องช่วยให้เต็มที่เฮีอยอังเมืองชนนี้เดินสายช่วยโจกมูเตลูอย่างเต็มที่ วันไหนก็ตามท่านผู้ชมผมเคยเล่าห้ฟังว่าถ้าโจกสุรเชษหักผานนั้นไม่วางจะไหวาวาในพิสายสายมูคนนี้คือสุอยอังเมืองชนไปจัดแจงพิธีบวงสรวงทำพิธีสืบชะตาต่ออยุแทนตามวัดวาสานี่ต่างอยู่เสมอมิตรสหายสายมูคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือเฮียอังเมืองชนหรือนายสมภพไทยจีรสเียนเซียนพระคนดังในพื้นที่ตะวันออก ช่วงนี้พอถูกกเกาวมรสุมชีวิตเข้าถาโถมเพราะถูกจับได้ว่าโจกอังเจ้าหนี้ปปชนั้นร่วมกันตกแต่งบัญชีเพื่อแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จแล้วประกอบกับสุรเชษหักพานถูกคําสั่งออกราชการไว้ก่อนเนื่องจากไปเกี่ยวพันคดีฟอกเงินเว็บพนันงานนี้ทั้งคู่เลยต้องเดินสายไล่ทําบุญมูเตลูกันยกใหญ่เพราะแน่นอนชีวิตหลังนี้ของอังเองชนดูทีท่าน่าจะร้อนเป็นไฟ ไม่ต่างกว่าสุริเช์หักพานอาจจะต้องชดใช้กรรมเก่าที่กําลังจะพัดผ่าให้อังเมืองชนต้องอยู่ร้อนและไปนอนในคุกอีกอยาก่างอีกคนหนึ่งอย่างเลี่ยงไม่ได้สําหรับความเคลื่อนไหวในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกผมเฝ้ามองพฤติกรรมของสุริเช์หักพานแล้วยังมีคนแจ้งความเคลื่อนไหวอังเมืองชนให้ทราบอยู่ตลอดทราบว่ามิสายสายมูนี้มีกิจวัตรประจำวันแทบไม่ต่างกันเลย เดินสายเข้าวัดทำบุญต่อดวงชะตาท่านผู้ชมต่อดวงชะตาตามที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งคู่ก็เป็นเชกเดียวกันเนื่องจากการแสดงออกทางสีหน้าแววตาประกอบกับออร่าของผู้มากบริมีแทบไม่ปรากฏออกมาสู่สสายตาคนใกล้ชิดหรือผู้ร่วมพิธีเอาเลยสัปดาห์ที่แล้วอังคารที่16เมษาย,ยนที่ผ่านมาอังมนชนร่วมกับสุพลวโทอภิชาติเดชเพชรประสิทธิ ผู้บัญชาการตารวจสันติบาลคณะราฐการข้าราชการตำรวจสันติบาล,าาาาบาลไปเข้าพิธีสมพโพธิ์มวลสารสร้างหลวงพระองหลวงพ่อสักดิ์รุ่นสมปรารถนาที่วิหารหลวงพ่อสมเร็จศักดิสิทธิธ์ตำบลคดศิธิ์อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีการจะสร้างพระรุ่นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไปนําพุทธรูปหลวงพ่อสมเร็จศักดิ์สิธิ์ไปไประดิษฐานที่ กองบัญชาการตำรวจสันติบาลแห่งใหม่นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างพระตามรูปแบบต่างๆเป็นรูปแบบหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ทรงครุฑด้านหลังของเหรียญเป็นตาสัญลักษณ์ของกองบัญชาการตำรวจสันติบาลมีพระพรมเทพประธานความสําเร็จให้สมปรารถนาซึ่งระหว่างเข้าร่วมพิธีอ้างเมืองชนมีสีหน้าซีดเซียวบวกกับแวตาอมทุกไม่ต่างจากสุริเชษฐหักพานที่ผมเล่าให้ฟังในระหว่างที่เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษพระ ที่เขาบังเหยชุมพลสีมารามจังหวัดชัยภูมิจากนั้นเมื่อวันที่เสาร์ที่อาทิตย์ที่20และ21เมษายนที่เพิ่งผ่านมานี้อังมณชนถือโอกาสไปร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีมหาพุทธาพิเศษพระพุทธสิหิงมิ่งเมืองเพื่อหารายได้สร้างห้องสุขเฉลิมโรงพยาบาลหางดงท่ามกลางเหล่าพี่น้องในวงการพระเครื่อง ต่อไปด้วยการเดินทางทําบุญสืบชะตาแบบล้านนาเชียงใหม่วัดโลกโมลีเมืองเชียงใหม่มีพระภาวนาจารย์อธิษฐานจิตสรูปจเจริญพุทธมนตนสืบชะตาจํานวน9รูปตามแบบพื้นเมืองเชียงใหม่ภาพถ่ายข้างมาที่ช่างภาพเราบันทึกมาไม่ปรากฏว่าอัางมึงชนจะแสดงความสุขหรืออิ่มเอมจากบุญกุศลที่ด้วยาําลังทําแต่อย่างใดสําหรับสิ่งที่พวกท่านท่านได้ทํานั้น ถ้าเป็นเรื่องบุญจริง,รงๆผมขออนโมสาทุด้วยแต่ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่อังเมืองชนได้เดินทางไปร่วมพิธีต่างๆหลายพิธีในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เจ้าตัวกำลังมีคดีความกำลังตกระกรรมลำบากไม่ต่างกับสุเทพหัก่านผู้ร่วมขบวนนั้นก็พยายามรวบรวมสมาธิทำการอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยกนเคารพนับถือไม่ต่างกันโดยใจความคำอธิษฐานจิตไม่น่าจะมีถ้อยคำขอแตกต่างแต่อย่างใดเลย อังเมืองชนคงขอให้พายุลูกใหญ่ที่กำลังพัดพาดผ่านชีวิตเร่งให้อ่อนลงและขอให้สุริเชลหักผ่านพลิกฟื้นคืนชีวิตที่ส0ให้ได้โดยพลันหลังจากใช้เครดิตเทพเจ้าแมวก้าชีวิตไปจนหมดสิ้นแล้วท่านผู้ชมครับอย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าการอธิทฐานไหววอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมิตรสหายสายหมู่ทั้งสองคนในครั้งนี้ ผู้ชมเชื่อมันเกินกําลังกว่าพ่อแม่ครัวอาจารย์ที่จะช่วยเหลือทั้งอ้างเมืองชนและสุรเชษฐผ่านไว้ได้ตู้ชมรู้มาพ่ออะไรสุรเชษฐผ่านครับอีอ้างเมืองชนครับกรรมนั้นเกิดจากการกระทําให้คุณใช้สายมูร้อยวัดพันวัดอย่างไรก็ตัดกรรมไม่ได้เมื่อกรรมมันมาแล้วมันมาเร็วมาแรง สายมูจะมีวันช่วยอะไรได้เลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สีห้าสีห้าง่ายๆย,ยึดถือหลักตรงนี้คุณจะไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีกรรมอยู่คุณมาเริ่มบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็นับถือศีลห้าก็ไม่สามารถแก้กรรมเก่าที่คุณทำไว้เพราะกรรมเก่าแก้ไม่ได้ครับอย่าอ้งางเมืองชน สุรเชษฐหักพานคุณเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับหลักการพุทธศาสนาคุณไปเข้าใจสมัยคุณไปเอาโคตรพระที่ไหนก็ตามเนี่ยมาแก้กรรมให้คุณไม่เคยมีใครแก้ได้คุณจะบ้าหรือเปล่าพระพุทธเจ้าจัางแก้กรรมตัวเองไม่ได้เลยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมผมอยากจะเตือนสติคุณสุริเช์หักพานซึ่งผมคิดว่าตอนนี้อาจจะเตือนไม่ได้ละเพราะผมเข้าใจว่าคุณสุริเช์สติแตกไปเรียบร้อยละผมขอย้อนเกรดคำพูดสุรเช์หักพานวันพุทธที่24เมษายน 2567หลังยืน่นหนังสือร้องทุกกล่าวโทษหัวหน้าคณะกรรมการสอบสวนคดีอฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์จำนวนกว่า200ลายต่อปปชว,วันก่อนสุรเชษคุณยื่นฟ้องเสฐาทวีสินนายกตรีต่อปปชบรรยายข้อกล่าวหาเป็นฉากๆว่านายกทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตอนนี้ถอนฟ้องไิเรียบร้อยอ้างว่าตรวจพบแล้วว่าเสถาไม่มีเจตนาแต่ถูกใครบางคนหลอก โดยบอกใบสังคมเดากันว่าคนที่ไปพบนายยงตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนั้นเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะมีคำสั่งให้ตัวเออกจากราชการเพราะหวังจะเป็นพบะตะรหลอกได้ทั้งนายกและลูกน้องคุณไม่อายพระบ้างเหรอนี่คำพูดของสุรเชษน,นะครับส่วนตัวเชื่อว่านายมนตรีถูกหลอกให้เซ็นรับทราบเพราะคนที่อยู่ในกระบวนการไม่จำเป็นต้องมีส่วนรู้เห็นเสมอไปท่านอาจจะไม่ได้เจตนาในการกระทําความผิด ซึ่งมีคนที่หลอกหวังเอาแต่ตําแหน่งหวังเป็นพบตรหลอกได้ทั้งนายกและลูกน้องไม่อายพระบ้างเหรอผมว่าคุณ่้ต้องอายพระเพราะคุณทําผิดแล้วเขาก็ใช้กฎหมายระเบียบวินัยเป็นการลงโทษคุณคุณต้องอายพระอายเจ้าแต่ผมเชื่อคุณไม่อายเพราะจัดวางพระผมเอาผ้าไปดูนะคุณจัดวางพระหันหน้าไปด้านข้างบ้างเข้าผนังบ้าง ทั้งหมดรู้ป่ะท่านผู้ชมครับเขาทำอย่างนั้นเพื่ออะไรพาทำเพื่อไม่ให้พระได้เห็นว่านายสุรเชษถักผา,านได้ทำอะไรไว้บ้างในห้องนั้นคุณไม่อายพระบ้างเหรอนอกจากนี้แล้วสุรเชษถักาพานจะออกมาพยายามพูดหรือเอาเทว่าการออกมาครั้งนี้ถือเป็นการดับเครื่องชนเพราะต้องการหาความยุติธรรมคืนเพื่อปกป้องตัวเอง หากไม่ปกป้องตัวเองไม่ได้จะปกป้องประชาชนได้อย่างไรหากตำแหน่งผบตอรอให้ประชาชนเป็นคนเลือกเอาถึงขั้นนั้นนั้นท่านผู้ชมเชื่อและเกิดว่าตัวเขาสุรเชษต้องได้เป็นบตรอ,อย่างแน่นอนคุณพูดแบบนี้สุเรเชษถากพานผมฟังแล้วผมอดขำไม่ได้จริงๆคุณที่พูดเรื่องอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ตลกขบขันมาก คุณบอกว่าถ้าท่านให้ประชาชนเลือกตั้งผมได้เป็นผบตรแน่ผมยืนยันผมไม่เข็นโพแต่ผมคือยาสามัญประจําบ้านประชาชนนึกไม่ออกก็คิดถึงโจกเฮ้ยสุรเชษคุณตื่นเตือ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 น,นได้แล้ววันนี้อย่าว่าแต่ประชาชนเลยทั่วประเทศเลยคุณชักจะหลงกับกระแสปลอมปนที่พวกคุณสร้างมาในโลกโซเชียลมีคนเชียร์คุณเยอะแยะก่อนจะไปถามประชาชนหันกลับมาถามเพื่อนร่วมงานคุณดีกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศไทยสองแสนกว่านายว่าเขาเกลียนคุณหรือรักคุณอย่างแน่ถามเขาที่ว่าระหว่างที่คุณยังอยู่ในตำแหน่งตำรวจในขณะนี้กับถูกปลดออกจากตำแหน่งนี้เขาอยากให้คุณอยู่ต่อหรือให้อยากคุณถูกปลดผมเชื่อว่ามีเกิน9 0ที่อยากให้คุณถูกปลดแล้วคุณชอบพูดจังนะความจริงมีหนึ่งเดียวคุณฟังรายการผมมากเกินไปหรือเปล่า พูดทีไรก็บอกความจริงมีหนึ่งเดียวแต่จริงๆแล้วเรื่องคุณตัวคุณมีความจริงเป็นหนึ่งเดียวนั้นคุณยังหาไม่เจอเลยว่าอยู่ที่ไหนเพราะคุณโกหกตลอดเวลาจนคุณไม่รู้ว่าเรื่องไหนเป็นจริงเรื่องไหนเป็นโกเท็จกันแน่แล้วผมอยากจะเตือนเครือข่ายสุรเชษหักพานไม่ว่าจะเป็นทนายตั้มสิทธาเบีย้ยบังเกิดสื่อมวลชนอย่างหมาแก่ทนายเอกหมาสวัสดิ์ที่กลับมาคราวนี้ มีวาร่าซ่อนเร้นอย่างชัดเจนว่ากลับมาเพื่อช่วยสุรเชษอย่างชัดเจนไม่นับกับสื่อมวลชนที่รวมไปถึงอย่างเช่นเดอะสแตนดาร์ดพีพีทีวีของประเสรฐประสาททองโอโสดผมเคยเตือนพี่เสรฐไปแล้วว่านักข่าวและทและบอกอของทีวีช่องพี่นั้นมีความสนิทสนมกับสุรเชษอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดก็ไปสัมภาษณ์ผู้ตองหาร่วมคดีเว็บพนันมินี่เสียอีกไม่รู้ว่าสนิทสนมกันขนาดไหนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างไง นะฮะและหนังสือพิมพ์เว็บไซต์เว็บสแตนดาร์ดเดี๋ยวนี้คุณหันมาเล่นคุณกลายเป็นคนที่รับเงินรับทองของสายของสุรเชษหักพานไปแล้ว,ลวไงสมัยก่อนคุณมีข่าวที่น่าเชื่อถือมากแต่วันนี้จากคุณที่รับผลประโยชน์จากสุรเชษแล้วคุณมาลงข่าวตีกันเชียงข้างๆสุรเชษยืนข้างสุรเชษนั้น ความสนใจในข่าวของคุณน้อยลงไปท่านผู้ชมครับผมอยากแนะนำวิธีการท่านผู้ชมจะสามารถสังเกตได้ง่ายๆให้เห็นชัดว่าสื่อไหนเข้าข้างรับงานสุรเชษมีวิธีอย่างนี้ครับสื่อที่อยู่ข้างโจกนั้นสุรเชษนั้นจะพยายามเล่นประเด็นหลักเล่นอยู่ประเด็นเดียวก็คือว่า ทั้งหมดนี้สอบสวนต้องโยนไปให้ปปชและผมจะบริสุทธิ์แน่นอนท่องอยู่คำเดียวว่ากระบวนการในคดีครั้งนี้เป็นการเมืองภายในสตชเพื่อสกัดไม่โจกสุรเชษขึ้นดำรงผรตรอตรตำแหน่งเท่านั้นาเท่นนั้แต่คุณไม่เคยพูดถึงแสางความจริงซักไซ้ไร่เรียงข้อเท็จจริงกับเรื่องทรัพย์สินเงินทอง ทองคําเงินสดการฟอกเงินการเล่นแร่แปรธาตุการฟอกเงินจากพรกเครื่องการชี้แจงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จกระบวนการต่างๆที่สุรเชษใช้แทรกแซงแทรกซึมคดีความต่างๆในสํานักงานกรรมการป้องกันและปราบปรามการชุดแห่งชาติปปชได้อย่างใดท่านผู้ชมครับก่อนจะจบเรื่องนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมสุรเชษหักพานมีความสามารถอย่างหนึ่ง สามารถทําให้องค์กปรปปชพังพินาศฉิบหายได้เลยเจ้าหน้าที่ปปชทุกคนครับถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณต้องสลัดผลประโยชน์ต่างๆสําหรับคนที่คอยรับผลประโยชน์จากสุริเชษนั้นคุณถอยออกมาเถอะคุณรับมายังไงอีกหน่อยเขาก็รู้ก็ขนาดพลเอกประวิทย์ผู้มีพระคุณอย่างเขาเขายังเอามาเผาได้ และพวกคุณเนี่ยมันจิจ๊บจอยถ้าวันหนึ่งข้างหน้าเขาต้องเผาพวกคุณเพื่อเอาตัวเขารอดเขาก็สามารถทําได้ยืนในหลักการของความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์ตั้งเป้าว่าการปราบโกงนั้นเป็นหน้าที่ของคุณคุณต้องไม่เข้าข้างใครคุณพิจารณาจากหลักฐานเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย คุณเลิกสทีได้ไหมฮะเจ้าหน้าที่ปปชรวมทั้งกรรมการปรปรชาบางคนด้วยและผมจะฝากถึงท่านประธานปปชเพราะว่าแหล่งข่าวผมชัดเจนว่าท่านประธานอุ้มสุริยเทพพานมาตลอดแล้วมีคนยืนยันเลยว่าสุริยเทพพานแอบไปหาท่านที่บ้านตั้งไม่รู้กี่ครั้งท่านใช้ไม่ได้ครับพลตำรวจวัชรพลนี่คือสิ่งรวมจะฝากไว้ คุณปล่อยให้คนคนหนึ่งเพื่อเอาตัวรอดจากการทำชั่วการทำผิดทุกอย่างแล้วส่งให้พวกคุณฟอกเขาหลายต่อหลายเรื่องที่มีการตัดสินออกไปโดยระดับประธานรุกรรมการว่าไม่ผิดนั้นบางทีตัดสินไปโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นวีซ่าออนไลน์ก คุณสุภาพีรจิตตีบอกว่าไม่มีความผิดโดยที่ไม่ได้พิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงบอกหาข้อมูลไม่เจอข้อมูลข้อเท็จจริงข้อหนึ่งซึ่งคุณสุภาปฏิเสธไม่ได้เลยการยกสิทธิทสมรทานให้กับก้อยรัตนานั้นไม่ได้ผ่านการระเบียบจัดซื้อจัดจ้างของราชการที่ต้องมีการประมูล ยกให้เลยให้รัานาไปทำแค่นี้ก็ผิดแล้วนะคุณสุภาแต่ไม่คุณกับหลับหูหลับตาบอกไม่มีไม่มีมูลไม่มีความผิดนี่ผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วยังมีอีกหลายคดีที่เลวร้ายมากปปชครับคุณกำลังปล่อยให้นายสุรเชษหักพานคนนี้ทำให้องค์กรที่คุณ พยายามดิ้นรนจะเข้ามาอยู่ในนี้เพราะมันมีศักดิ์ศรีมันสูงกว่าหน่วยงานในการทุกแห่งเพราะว่าเป็นคนปราบปรามการโกงคุณจะปล่อยให้คนคนนี้ทำลายพวกคุณจนพี่หน้าฉิบหายไปเชียวหรือผมฝากให้คุณคิดตรงนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ม้วนเดียวจบกินกันเต็มอิ่มเลยท่านผู้ชมครับแล้ว รอดูงวดต่อไปว่าสุรเชษฐ์หากพานจะแสดงอาการบ้าคลั่งอะไรออกมาอีกครั้งหนึ่งบ้าออกมาเมื่อไหร่ผมเนี่ยเป็นหมอจิตแพทย์ต้องมาปราบความบ้าคลั่งของสุรเชษฐ์ทุกๆครั้งด้วยความจริงที่มีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับสวัสดีครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด u u s s r r i e แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม